้นยังไม่บูมบามแต่ว่าไม่ถึงกับรับมากนะครับบวกบวกแล้วก็บวกด้วยครับเอาแล้วครับได้เสียแน่ครับคู่นี้วืดไปครับหมุน360องศาครับเอาแล้วครับได้รับเสียงเชียร์จากน้องๆโรงเรียนวัดมงกุฎกษัตริย์ใกล้ๆนี่แหละครับเอานวดลำตัวเคาะลำตัวทำท่าจะหันสีข้างเหมือนกันครับโจเอลก็ถือว่าประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าซ้ายของเบาย่านี่น่ากลัวเหมือนกันครับและเกรงหมัดซ้ายนั่นนี่กะบวกกะแรกเลยนะครับโอ้นี่กะทิ้งบวกแรกจริงๆครับถือว่าประมาทไม่ได้ครับภูนสวัสดิ์ครับก็ยังบี้ติดอยู่นะครับภูนสวัสดิ์ยกแรกนี่ก็ใช้เรียกว่าการบดบี้ครับอะไรขยี้บัวย่านี่ตนเลยครับหนีไม่ออกครับต้องปักหลักสู้เลยครับบัวย่าหมดยกแรกครับกลับมาดูกันในยกที่2ครับขอบคุณคุณมนพสวัสดีครับประธานบริษัทแหลมทองการแพทย์จำกัดบริษัทเอเจนซี่บรันดีไทยสนุกดีสังคมดีคุณพิชัยกิตติศรีครับบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นซิ่วผู้ผลิตสมผลิตตังกุยจับตราแปลงสิบฟันคู่คุณสุจินเอื้อมยินันบริษัทห้างขายยาตราเสือ11ตัวแล้วก็สำหรับผู้ที่ติดบุหรี่หรือว่ายานอนหลับนะครับถ้าต้องการเลิกปรึกษาได้ฟรีครับที่มูลนิธิขั้นพระอาจารย์วันส่งจดหมายไปที่ตู้ปน123บางขุนเทียนกรุงเทพครับซ้ายกับขวาครับขวานั้นเป็นไอรถถังจูเนียร์ครับภูนสวัสดิ์เล็กแม่โจเอลนิมเปิดเกมนี่ไม่มีกลัวเลยครับเดินขยับเข้าหาครับยังคล่องแคล่วว่องไวครับสเต็ปเท้ายังเข้าออกได้รวดเร็วครับโจเอลขณะที่ภูนสวัสดิ์นี่แม่เมื่อวานนี่ได้คุยกับสตาร์ทเทรนเนอร์ครับบอกว่าจะดู2ยกก่อนครับแต่ว่าเจอเกมอย่างนี้นี่อดรนทนไม่ไหวครับยืนปักหลักแรกด้วยครับประเภทกาดตกไหลห้อยนี่มีสิทธิ์ตาตั้งได้ครับภูนสวัสดิ์ต้องระวังศีรษะให้ดีด้วยครับเพราะว่าสักครู่นี้มีจังหวะที่ศีรษะนั้นชนกันอยู่นะครับต้องระวังให้ด้วยว่านี่คือมวยไฟเตอร์ด้วยกันทั้งคู่ครับมวยเดินไม่มีถอยด้วยกันทั้งคู่ครับดังนั้นโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุนั้นมีมากครับเกมการชกบนเวทีนี่เรียกว่าทั้งคู่นี่ปักหลักแรกเลยปลายเท้าชนปลายเท้าครับใส่กันไม่มียั้งเลยนะครับทั้งบัวย่าแล้วก็คุณสวัสดิ์นี่โอ้โหตะลมัดที่ออกไปนี่หนักๆทั้งนั้นนะครับแต่ว่าบัวย่านี่จับจังหวะได้สองหมัดซ้อนแล้วครับคุณสวัสดิ์ต้องปากหลักสู้นะครับถอยไม่ได้เหมือนกันครับเจอมวยแบบนี้ครับเจอมวยซ้ายชกยากครับ1นาที30วินาทีที่ผ่านมาครับคุณเจี๊ยบครับจังหวะดักบวกนี่เขาจะถึงก่อนครับสังเกตให้ดีครับช่วงชกนี่ดูจะได้เปรียบกว่าเรานะครับโดยเฉพาะซ้ายนี่แม่กระแทกเข้าใบหน้าภูนสวัสดิ์หลายครั้งแล้วนะครับต้องพยายามมุดเข้าไปครับภูนสวัสดิ์ลงทุนก่อนนะครับนี่ครับยืนลอยหน้าลอยตาไม่ได้ครับต้องมุดแล้วก็นี่ครับบวกสู้เลยครับเอาแล้วครับเอ็ดอัพต่อยอย่างนี้ถูกทรงถูกตลาดครับภูนสวัสดิ์ถ้าดักรอนี่สั้นกว่าเยอะครับต้องระวังครับครับต้องดักไปเล่นลำตัวเลยครับเพราะว่าเบาย่านั้นตามสถิตินั้นปรากฏว่าลำตัวไม่ค่อยจะดีนักนะครับแต่ว่าจะเข้าถึงวงในได้นี่ต้องเดินครับโอ้สุดเหมือนกันครับเบาย่าโดนหมัดเข้าไปแม่ซ้ายของโจเอลนี่ต้องระวังครับช่วงเขายาวกว่าครับแล้วก็ต่อยจังหวะยืดนี่เขาดูจะมีภาษีกว่านิดนึงครับภูนสวัสดิ์ต้องติดอย่างนี้แหละครับทะเลาะไปเรื่อยครับเอาละครับชวนทะเลาะอย่างนี้ครับเคาะไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยครับแต่ว่าดึงแล้วต้องออกแล้วต้องกลับมาเร็วๆครับประเภทแช่แล้วโชว์นี่โดนซ้ายของโจเอลได้อ้าวนะครับ1 2ต่อยได้สวยครับภูนสวัสดิ์เริ่มจะติดเครื่องแล้วครับเร่งเร็วขึ้นแล้วครับมาตามเสียงเชียร์แล้วภูนสวัสดิ์อยู่ในวงในนี่เราได้เปรียบครับเพราะที่วงนอกนี่เจอบัวย่านี่ดักขวาดักซ้ายนี่แต่หลายครั้งครับต้องเข้าวงในครับโอ้โหเอาละครับ1 2ครับเข้าเต็มๆครับบัวย่าโดนเลยครับภูนสวัสดิ์จะเช็คบินได้หรือเปล่าครับในช่วงปลายยกที่2ยังครับโอ้โหจังหวะคล่องไปครับคุณสวัสดิ์หมดยกที่2ครับกลับมาที่เวทีมวยราชดำเนินครับขอบคุณคุณเนติตันติมนตรีครับบริษัทสยามสปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลผู้ผลิตและจำหน่ายลูกฟุตบอลแมตบริษัทเจริญโอสถอินเตอร์เนชั่นแนลผู้ผลิตยาน้ำสมุนไพรหยงเหิงครับคุณสมยศสุธางกูลแห่งพระรามเก้าพลาซ่าบริษัทแพนสยามเอนจิเนียริ่งจำกัดครับเครื่องปรับอากาศเซ็นทรัลแอร์ทนทานนานปีแม่ซัดกันอร่อยเหาะเลยครับ2ยกเศษๆที่ผ่านมาครับภูนสวัสดิ์เข้าทางเลยครับมวยลักษณะอย่างนี้ติดๆแล้วก็ชนไปเรื่อยครับนี่ครับใช้ไหล่ดันครับดันแล้วก็ออกลำตัวเคาะไปเรื่อยครับเริ่มจะโชว์พละกำลังโชว์พลังกำปั้นให้เห็นครับภูนสวัสดิ์โจเอลก็ทะเลาะดื้อเหมือนกันครับนี่ครับยังโต้ยังเถียงครับคุณทีผมทีให้อะไรให้ตอบครับแม่ต้องปรบมือดังๆครับนานๆจะเห็นคู่มวยที่สนุกอย่างนี้สักทีครับถือว่าเป็นของจริงที่ภูนสวัสดิ์จะประมาทไม่ได้ครับบัวย่าครับดีกรีแชมป์จากฟิลิปปินส์ครับโอ้โหนักชกรายนี้ถือว่าเป็นกระดูกกัดมันที่ภูนสวัสดิ์ต้องฝ่าไปให้ได้ครับก่อนที่เขาจะขึ้นชิงแชมป์โลกครับเจอมวยอย่างนี้ครับภูนสวัสดิ์เหนื่อยแน่ครับแลกกันหมัดต่อหมัดแบบนี้ครับเข้าสู่ช่วงก้าวยก2ภูนสวัสดิ์เริ่มจะย้ำหมัดได้ครับเริ่มออกหมัดให้ดีขึ้นตัดลำตัวแล้วบัวย่ามีอาการครับโดนหมัดตัดลำตัวเข้าไปตอนนี้น้ำหนักหมัดเริ่มจะเบาลงแล้วครับบัวย่านี่ครับภูนสวัสดิ์
สมราคาไอ้รถถังจูเนียครับพยายามจะเดินเบียดเดินชนตัดลำตัวเข้าไปเบียดเข้าไปเรื่อยๆเบาย่าเองก็พยายามจะล้วงลำตัวภูมิสวัสดิ์เหมือนกันนะครับเป็นด่านนรกจริงๆครับโจเอลมาแบบไม่ธรรมดารองแชมป์เป็นแชมป์ของฟิลิปปินส์ด้วยครับแล้วก็เป็นรองเบอร์หนึ่งต่อจากเรานี่แหละครับกรรมการชูชาติก้าวอิดต้องเตือนทั้งคู่ครับให้ระวังศีรษะครับเดินหายใจศีรษะปลายคิ้วนี่ชนกันเลยครับใครโขใครโยกนี่ถึงกันแน่ครับมีเลือดได้เห็นได้ครับเรียกว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่เหนื่อยนะครับแลกกันมาต่อมานี่คุณสวัสดิ์เราดูจะได้เปรียบเขาแต่ถ้าอยู่วงนอกนี่บัวญาติเริ่มโชว์ให้เห็นนะครับต้องติดก่อนนี้ครับคุณสวัสดิ์อยู่ถอยห่างไม่ได้ครับนะครับเริ่มย้ำได้ครับคุณสวัสดิ์ออกมาคุมเชิงวงนอกนี่บัวญาติก็ได้หายใจครับต้องเรียกว่าต้องเดินติดๆครับคุณสวัสดิ์บัวญาตินี่สู้ด้วยใจจริงๆครับมานี่ไม่กลัวศักดิ์ศรีเลยนะครับจริงถ้าเทียบกับดีกรีเทียบตามประวัติและสถิติแล้วบัวย่าก็ถือว่าไม่เป็นรองเหมือนกันครับชกมวยมานานกระดูกการผ่านมวยไม่เป็นรองภูมิสวัสดิ์ของเราเลยครับประสบการณ์ชั่วโมงบินเขานี่สดใสกว่าเราแน่ครับแต่ว่าลูกหนักลูกทรหดนะครับแล้วก็บ้านเราด้วยครับเสียงเชียร์นี่ครับเคาะไปเรื่อยครับโอ้หนังชีวิตแน่นอนครับคู่นี้ดูแล้วต่างคนต่างโดนนะครับแต่ว่ายังกัดฟันแลกกันได้ครับเอาแล้วครับซ้ายซ้ายเป็นไม้เม็ดวัดระยะแล้วครับจะออกขวายังไม่ได้จังหวะครับภูมิสวัสดิ์ถือว่าต้องเรียกว่าพิสูจน์ครับมีอะไรดีต้องงัดออกมาโชว์ครับคุณสวัสดิ์ก่อนที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกครับก็ต้องเจอด่านหินแบบนี้เลยครับบัวยานี่ออกอาการแผ่วให้เห็นเล็กน้อยครับในยกที่3เจอคุณสวัสดิ์บี้มาหนักๆครับในช่วง2ยกที่ผ่านมานี้โอ้โหครับขวาเต็มๆครับจังหวะนี้หมดยกที่3ครับมาถึงยกที่4เลยครับขอบคุณกาวช้างเคนจิครับติดแน่นเป็น2เท่าเนื้อกาวแห้งเร็วจากประเทศญี่ปุ่นคุณปัญญาทองไทยแห่งปอกุ้งเผาครับคุณชัดชัยแสงสุริยะฉัตรแห่งบริษัทชัดชัยแพทย์แผนโบราณจำกัดคุณอนันต์เดชอนันตชาติบริษัทสยามโยโกะจำกัดรถยนต์และรถไถนาทะเลทองแข็งแกร่งทนทานสู้งานหนักไม่กินน้ำมันปุ๋ยตาฉัตรทองโดยบริษัทปุ๋ยซีฟอสเฟตจำกัดบริหารงานโดยคุณนรพลตันติมนตรีครับออกมามีบู้มีบุญแล้วครับคุณสวัสดิ์ครับยกนี้ยืดหายใจนิดนึงครับถอยมาแล้วก็ดึงตัวฮุกซ้ายต้องระวังครับจังหวะขาขัดกันนี่แม่อาจจะข้อเท้าพลิกแล้วเกิดเป็นเรื่องได้ครับต้องระวังเนียดละเอียดนิดนึงครับภูสวัสดิ์สายเคาะแล้วก็ขวาลำตัวครับเอาละครับภูสวัสดิ์ดึง1 2ออกมาเป็นมวยบุญแล้วนะครับไม่เป็นมวยบู๊แล้วครับยกที่4ครับมีแผลแตกแล้วครับภูสวัสดิ์ที่บริเวณคิ้วขวานะครับไม่ทราบว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุที่หัวจนกระทั่งเพราะว่าหลังจากที่คลุกวงในมาในช่วง3ยกแรกนี่มีเลือดซึมออกมาครับคุณสวัสดิ์จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อเกมการชกหรือเปล่าครับต้องมาติดตามกันดูครับครับตรงนี้น่าจับตามองครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่มีแผลแตกนี่จะเป็นการถ้าเกิดว่าจะชกต่อโดยไม่ได้โดยอุบัติเหตุนี่กรรมการจะยุติการชกแล้วรวมคะแนนในยกที่ผ่านๆมานะครับครับตรงนี้ก็ต้องดูกันครับว่าแผลแตกที่เกิดขึ้นมานั้นกรรมการจะเห็นว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะครับแต่ว่าแกยังชกกันได้ครับดูแลแผลนี่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่อันตรายเท่าไหร่ครับเป็นตำแหน่งปลายตานะครับปลายคิ้วเนี่ยครับแม่สังเกตบัตรที่ผ่านมาครับของโจเอลซ้ายออกไปแล้วก็ศีรษะพุ่งไปด้วยนะครับต้องระวังครับภูสวัสดิ์เมื่อออกขวาแล้วต้องดึงกลับเร็วๆครับจังหวะแช่แล้วโชว์นี่แม่มีซ้ายคืนแล้วศีรษะเป็นหมัดที่2ตามอันนี้ครับจังหวะชัดเจนครับเห็นเกียบครับต้องระวังครับเห็นชัดเจนเลยครับนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับพอโจเอลต่อยซ้ายนี่ศีรษะโขกตามเหมือนนักฟุตบอลเลยครับแม่ต้องระวังครับตรงนี้ก็ต้องระวังตัวกันพอสมควรครับพอเห็นแล้วว่าเป็นจังหวะที่เป็นอุบัติเหตุอย่างนั้นครับกรรมการก็ต้องพิจารณากันแล้วครับมาถึงตอนนี้นี่บัวย่านี่เริ่มจะเน้นแผลที่บริเวณปลายคิ้วขวาของภูมิสวัสดิ์นะครับนี่ครับซ้ายของเขานี่ทิ่มมาก่อนเลยครับแหมลักษณะทรงนี้ต้องออกทางขวาครับภูมิสวัสดิ์อย่าไปวนทางซ้ายของตัวเองครับนี่ครับออกขวาแล้วก็จิ้มขวาอย่างนี้แหละครับถึงจะถูกเรื่องครับเอาละครับถ้าไม่ออกซ้ายตัวเองนี่เข้าทางของโจเอลนี่ครับต้องออกขวาแล้วก็ยิงขวาอย่างนี้ครับทำได้ถูกทางแล้วครับคุณสวัสดิ์ครับเบาย่าโดนไปก็ออกอาการไปเหมือนกันนะครับโดนลำตัวโดนใบหน้าเข้าไปแล้วแกว่งแกว่งแต่ว่าสู้จริงๆครับเลือดเริ่มจะออกมาให้เห็นเยอะมากขึ้นแล้วนะครับในช่วงต้นยกนี้แค่ซึมๆแต่ว่าช่วงกลางยกนี่เริ่มไหลออกมาเป็นทางครับใบหน้าด้านขวาของคุณสวัสดิ์นี่อาบไปด้วยเลือดเลยครับตอนนี้